Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นประเทศกันได้อย่างไรนะคะโดยเรามาดูกันที่วันชาติของเขาค่ะเหตุผลที่มาชวนคุยกันในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นวันหยุดของประเทศมาเลเซียที่เรียกกันว่าวันมาเลเซียหรือมาเลเซียเดย์อ้าวฟังแล้วดิฉันก็งงนิดหน่อยนะคะว่าทำไมมาเลเซียถึงได้มีวันชาติถึง2วันเพราะว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขาก็เพิ่งเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชหรือที่เรียกว่าเมอร์เดกาเดย์ฉลองกันใหญ่มีการจุดพลุมีการตั้งขบวนแห่นะคะซึ่งเมอร์เดกาเดย์เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นวันชาติพ่อสงสัยดิฉันก็ไปค้นสิคะค้นไปค้นมาก็ได้ทราบค่ะว่าเป็นเพราะว่าประวัติศาสตร์การรวมประเทศที่เป็นลักษณะเฉพาะของมาเลเซียนั่นเองที่ทำให้ดูเหมือนว่าประเทศของเขามีวันชาติถึง2วันวันประกาศเอกราชหรือว่าเมอร์เดกาเดย์นั้นในมาเลเซียเป็นการระลึกถึงวันที่ประเทศมาเลเซียประกาศเอกราชจากอังกฤษในพ.ศ. 2500แต่ว่าพอหลังจากที่เขาได้รับเอกราชแล้วนะคะกระบวนการสร้างประเทศก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยดินแดนแถบนี้หมายถึงในคาบสมุทรมาลายาแล้วก็เกาะใหญ่น้อยรอบๆเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่ชื่อว่ามาเลเซียนะคะแต่ว่าเป็นรัฐใหญ่น้อยที่แยกออกจากกันซึ่งในอดีตมีประมุขของตนเองบางรัฐก็มีสุลต่านเป็นประมุขเป็นต้นพออังกฤษมอบเอกราชคืนให้เนี่ยรัฐเหล่านี้ก็จับมือรวมตัวกันแต่ว่ามีบางรัฐที่เข้าร่วมช้ากว่าเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาบ้ากับสารวักที่เป็นเกาะที่ใหญ่มากนะคะจนกระทั่งมารวมกันครบทุกรัฐแล้วก็สามารถจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียได้ในวันที่16กันยายนพ.ศ. 2506เป็นที่มาของวันมาเลเซียนั่นเองทุกวันนี้ประเทศมาเลเซียก็ยังมีการปกครองในระบบสหพันธรัฐนะคะมีรัฐทั้งหมด13รัฐแต่ละรัฐก็มีอำนาจการตัดสินใจของตัวเองพอสมควรทีเดียวมีรัฐสภาของตัวเองเป็นต้นยกเว้นแต่ว่าอำนาจในกิจการระดับประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางเวลาเลือกตั้งทั่วไปมาเลเซียก็จะเลือกตั้งส.ส.ทั้งระดับรัฐแล้วก็ระดับประเทศไปพร้อมกันเป็นมหกรรมการเลือกตั้งเลยนะคะพูดถึงความเป็นประเทศความเป็นรัฐแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่เรื่องนึงนะคะที่ดิฉันคิดว่าน่าคิดนั่นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีคำอย่างน้อย3คำที่ใช้แทนกันมาตลอดคือคำว่ารัฐคำว่าประเทศแล้วก็คำว่าชาติแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าคำ3คำนี้มีความหมายที่ต่างกันบางคำมีความหมายตรงๆแต่บางคำก็เป็นปัญหาได้นะคะแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้แบบไหนเริ่มจากคำว่ารัฐก่อนนะคะคำว่ารัฐเนี่ยเป็นคำที่มีนัยยะทางรัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4อย่างคือประชากรดินแดนรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของใครประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองและอธิปไตยเดียวกันและประเทศต่างๆให้การยอมรับนะคะรัฐใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้เสมอค่ะหากว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นติมอร์เลสเตที่แยกออกจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ตั้งเป็นรัฐใหม่ในพ.ศ. 2542นั่นเองส่วนเรื่องขนาดก็ไม่ใช่ปัญหานะคะดูอย่างนครรัฐวาติกันที่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเชื่อไหมคะว่ารัฐวาติกันเนี่ยมีเนื้อที่แค่ 0.4 ตารางกิโลเมตรมีประชาชนเพียงพันกว่าคนก็เป็นรัฐได้นะคะ
ถ้าเทียบกับอดีตสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีดินแดน22ล้านตารางกิโลเมตรก็ถือว่าห่างกันมากนะคะแต่สถานะของเขาก็เป็นรัฐเหมือนกันคราวนี้มาดูคำว่าประเทศกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาใช้คำว่าประเทศเนี่ยมักจะเน้นไปที่เรื่องของดินแดนแล้วก็เขตแดนนะคะเช่นประเทศนี้มีเขตแดนจากเขตนี้จดเขตนี้เหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความแตกต่างระหว่างความหมายของคำว่ารัฐกับประเทศเนี่ยก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ฟังเช่นกรณีของไต้หวันที่มีเหตุขัดแย้งกับจีนที่ตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่แล้วก็อาจจะสะเทือนมาถึงภูมิภาคของเราเนี่ยแหละค่ะไต้หวันเป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วเขาก็มีองค์ประกอบต่างๆที่สามารถเป็นรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นประชากรของตนเองดินแดนแล้วก็รัฐบาลของตัวเองครบถ้วนค่ะแต่แค่เรื่องเดียวค่ะคืออำนาจอธิปไตยจากภายนอกที่ได้มาจากการยอมรับของประเทศอื่นๆปัญหาก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าขณะนี้จีนยังถือว่าไต้หวันอยู่ในเขตแดนของตนเองอยู่เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นรัฐแต่ว่าไม่ใช่ประเทศค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถที่บอกได้ว่าเขตแดนของไต้หวันนั้นแยกออกจากเขตแดนของประเทศจีนจนกว่าประเทศในโลกนี้จะให้การยอมรับโดยพร้อมเพรียงกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทางการเมืองนั้นเนี่ยไต้หวันก็ยังยืนยันปฏิเสธจีนมาตลอดนะคะดูได้จากคำปราศัยของประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันในวันชาติของเขาเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงหวนปฏิเสธระบบ1ประเทศ2ระบบของจีนแบบที่ใช้กับฮ่องกงในอดีตนะคะท่านประธานาธิบดีบอกว่าในขณะนี้เนี่ยฮ่องกงที่อยู่ไม่ไกลจากไต้หวันอันนี้เนี่ยท่านพูดในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะฮ่องกงเนี่ยกำลังวุ่นวายเพราะความล้มเหลวของระบบ1ประเทศ2ระบบแต่จีนก็ยังข่มขู่จะเอาระบบนี้มาใช้กับไต้หวันเวลานี้เนี่ยจีนก็ได้พังอาจแล้วก็ขยายตัวพยายามจะเอาระบบเผด็จการชาตินิยมแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจของตัวเองมาทำร้ายคุณค่าของเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยของระบบโลก距離我們不遠的香港因為一國兩制的失敗正處於失序的边缘。尽管如此，中国依然以“一国两制”台湾方案不断地威胁我们。我们看到中国崛起跟扩张，以威权体制结合民族主义和经济力量，挑战自由民主的价值跟世界的秩序。ฟังความหมายของรัฐแล้วก็ประเทศมาแล้วนะคะ。คราวนี้มาถึงคำที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่สุดนั่นก็คือคำว่าชาติค่ะคำนี้หลายคนอาจจะรู้สึกตรงกันนะคะว่ามีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นคนมักจะชอบพูดว่ารักชาติมากกว่ารักประเทศหรือว่ารักรัฐใช่ไหมคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคำว่าชาติจะเน้นถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งนั้นนะคะเช่นความผูกพันกันทางวัฒนธรรมหรือเรื่องของเชื้อชาติสายเลือดเผ่าพันธุ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาสนาแล้วก็ประเพณีทั้งหมดนี้มีผลต่อจิตใจและก็ความรู้สึกของคนทั้งสิ้นที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะมีประเทศหรือว่ามีรัฐหรือไม่มีนะคะแต่ว่าความเป็นชาติก็ไม่ได้สูญสลายไปง่ายๆกับคุณผู้ฟังยกตัวอย่างนะคะว่าเวลานี้ไม่มีรัฐมอญอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้สึกของความเป็นชาติมอญเนี่ยยังมีอยู่ในตัวชาวมอญนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมอญในเมียนมาหรือว่าชาวมอญบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามพอพูดถึงชาติเนี่ยก็ทำให้คิดถึงลัทธิชาตินิยมนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วก็มีรากฐานมาจากความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันในประวัติศาสตร์ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ใช้ลัทธิชาตินิยมเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมแล้วก็ตั้งประเทศใหม่ได้หลายประเทศนะคะแต่คำว่าชาติก็เหมือนกับดาบสองคมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าใช้ไปไม่ดีก็อาจจะเกิดความขัดแย้งถึงเป็นถึงตายภายในประเทศใดประเทศหนึ่งได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้เราฟังเรื่องไต้หวันกันไปแล้วคุณผู้ฟังบางคนคงจะเข้าใจได้ว่าการจะเป็นประเทศเนี่ยไม่ง่ายเลยคราวนี้มาดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงมายังไงประเทศต่างๆของเราถึงได้ตั้งตัวกันขึ้นเป็นประเทศได้ที่บางประเทศเขาต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีเลยนะคะในภาพรวมเนี่ย
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกในช่วงราวๆครึ่งแรกของศตวรรษที่20สำหรับประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงหรือที่เมื่อก่อนเรียกว่าอินโดจีนเนี่ยประเทศเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนในสมัยโบราณกาลนะคะแต่พอมาถึงศตวรรษที่20ก็ตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสเช่นเดียวกับลาวแล้วก็กัมพูชาส่วนมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็บรูไนอยู่ภายใต้อานัตของอังกฤษค่ะพอลงมาทางใต้ของเราบ้างประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันที่สมัยก่อนเป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยแยกออกจากกันนะคะก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกเรียกว่าดินแดน Dutch East Indies ส่วนฟิลิปปินส์ก็มีเจ้าอาณานิคม2ประเทศค่ะในยุคโบราณเขาตกเป็นของสเปนแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาสรุปแล้วในอดีตประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศเป็นเมืองขึ้นของโลกตะวันตกทั้งสิ้นยกเว้นแต่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยอย่างที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะพอเป็นเมืองขึ้นกันมายาวนานถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือระหว่างพ.ศ. 2482กับพ.ศ. 2488เนี่ยประเทศตะวันตกเจ้าอาณานิคมก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสงครามแล้วก็กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาประเทศไทยแล้วก็เข้าโจมตีอาณานิคมของอังกฤษในสิงคโปร์แล้วก็มาเลยารวมทั้งโจมตีฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นร่วมมือกับฝ่ายอักษะคือเยอรมันนะคะมีเป้าหมายยึดเมืองจีนในเอเชียแล้วก็ประกาศจัดระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกวลีที่พูดว่าร่วมวงไพบูลย์ในมหาเอเชียบูรพาก็มาจากประวัติศาสตร์ตอนนี้ล่ะค่ะแต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็ไปไม่ถึงความฝันนะคะในวันที่6สิงหาคม2488เวลาประมาณ8โมงเช้ากว่าๆสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิมาระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้กองทัพสหรัฐเรียกมันว่า Little Boy หรือว่าเด็กชายน้อยนะคะถล่มที่ฮิโรชิมาเสร็จแล้วก็ไปถล่มอีกลูกหนึ่งที่นางาซากิถือเป็นการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ประชาชนที่ไม่ใช่กำลังทหารครั้งแรกและครั้งเดียวของโลกที่ยังจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่ช็อกกันไปทั่วโลกเลยนะคะผลของการทิ้งระเบิดทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามสงครามโลกสิ้นสุดลงหลังจากนั้นไม่นานในช่วงสั้นๆที่ญี่ปุ่นมีอำนาจอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยสิ่งที่ประเทศแถวนี้ได้ประโยชน์มากก็คือญี่ปุ่นได้สนับสนุนขบวนการชาตินิยมต่อสู้เพื่อเอกราชในประเทศต่างๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ญี่ปุ่นเขาเห็นอกเห็นใจอยากให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเอกราชนะคะแต่เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะไล่ให้ประเทศตะวันตกออกไปเพื่อที่ตนเองจะได้เข้ามามีอำนาจแทนแต่ไม่ว่าญี่ปุ่นจะคิดยังไงตอนนั้นเนี่ยผู้นำในประเทศต่างๆก็ได้โอกาสสิคะเช่นอินโดนีเซียก็รีบแบบเฉียดฉิวเลยนะคะรีบประกาศเอกราชหลังวันทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วแต่ว่าเจ้าอาณานิคมดัตช์ยังไม่กลับมาสุกาโน่ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียก็ประกาศทันทีประกาศเอกราชนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะพอประกาศแล้วก็ประกาศเลยไม่คืนคำนะคะถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะพยายามกลับมาอีกแต่อินโดนีเซียก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นประเทศเอกราชแล้วนะเสียใจด้วยในที่สุดเนเธอร์แลนด์ก็ต้องถอนตัวไปหลังจากที่ไปยึดครองเขานานถึง350ปีเลยนะคะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเมืองขึ้นของตะวันตกทั้งหมดก็ทยอยกันประกาศเอกราชเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2488จนถึงพ.ศ. 2500จะเห็นได้ว่าประเทศเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่มีมากนะคะหลายประเทศมีอายุไม่เกิน70กว่าปีไม่ถึง80ปีเมื่อเทียบกับประเทศในตะวันตกแล้วก็แว่นแคว้นอื่นๆประเทศอื่นๆในหลายๆส่วนของโลกเนี่ยก็ถือว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเป็นประเทศใหม่นะคะพอประกาศเอกราชกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเทศต่างๆก็มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
สหพันธรัฐหรือว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นต้นแต่เส้นทางของประวัติศาสตร์ก็ยังไม่หยุดนิ่งแค่นั้นนะคะยังมีความผกผันมีเรื่องที่น่าเสียใจน่าดีใจเกิดขึ้นอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสงครามเย็นค่ะคุณผู้ฟังแค่2ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเนี่ยก็มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศคือสหรัฐอเมริกาที่มีระบบประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยมกับสหภาพโซเวียตที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในเอเชียเองก็มีความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะก๊กมินตั๋งนำพาประเทศจีนเข้าอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในแบบเหมาอิสต์พอดีค่ะสงครามเย็นเนี่ยถึงแม้จะชื่อว่าสงครามเย็นแต่ก็ทำเอาโลกร้อนระอุเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดุเดือดไม่แพ้ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่1960ถึง1970หรือว่าประมาณ50ถึง80ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลก็คือคู่กรณีใหญ่หรือว่าพี่ใหญ่ทั้งสองขั้วคือสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาจะไม่รบกันเองแบบเผชิญหน้านะคะแต่ว่าเขาใช้วิธีให้ประเทศใหญ่น้อยที่อยู่ในขั้วของตัวเองต่อสู้กันแทนตามแบบที่เรียกกันว่าสงครามตัวแทนหรือว่า proxy war นั่นแหละค่ะผลก็คือหลายประเทศก็มีการฆ่าแกงกันนะคะมีสงครามปราบคอมมิวนิสต์กันอย่างน่ากลัวในขณะที่บางประเทศก็เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีสงครามตัวแทนอยู่สงครามหนึ่งนะคะที่กลายเป็นตำนานยังจดจำกันไม่รู้ลืมเลยนะคะนั่นคือสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยรบกันยาวนานถึง20ปีระหว่างพ.ศ. 2498ถึงพ.ศ. 2518แรกเริ่มก็เป็นการรบกันระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็ถูกสนับสนุนโดยโซเวียตในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกานะคะรบกันไปรบกันมาถึงขั้นที่อเมริกาต้องส่งทหารของตัวเองมารบแบบครุกวงในเลยค่ะคุณผู้ฟังเขามาตั้งฐานทัพกันอยู่ที่โคราชบ้านเรานั่นแหละนะคะรบไปรบมาก็แพ้กลับไปค่ะจบลงด้วยการที่เวียดนามทั้งประเทศใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงทุกวันนี้ประเทศลาวก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนในประเทศกัมพูชาในทศวรรษที่1970เนี่ยมีความสูญเสียอย่างน่าเศร้าใจมากมายประชากรหลายล้านคนของกัมพูชาต้องเสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามเขมรแดงมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากเมื่อปี2527ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อทุ่งสังหารหรือว่า The Killing Fields เป็นเรื่องของนักข่าวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ลงทำข่าวในประเทศกัมพูชาในช่วงสงครามเขมรแดงแล้วก็มีมิตรภาพกับล่ามชาวกัมพูชาที่ช่วยเขาทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องความโหดร้ายของสงครามแสดงถึงวันเขมรแตกแสดงความกลัวแล้วก็ความโหดร้ายของมนุษย์ในยามสงครามได้ดีมากนะคะได้รางวัลยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะถ้าใครอยากเข้าใจบรรยากาศของสงครามในกัมพูชาในขณะนั้นดิฉันขอแนะนำให้ไปหามาดูกันค่ะพูดถึงสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยในประเทศอินโดนีเซียก็เกิดเรื่องใหญ่หลวงมากเหมือนกันนะคะเมื่อตอนตั้งประเทศเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นพรรคที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสุการ์โนที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงไปกับอุดมการณ์ด้านสังคมนิยมนะคะแต่พอเกิดรัฐประหารโดยพลเอกซูฮาโต้ขึ้นในพ.ศ. 2508เนี่ยซูฮาโต้เข้ายึดตำแหน่งประธานาธิบดีกลายเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่2แล้วก็เริ่มปราบคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงว่ากันว่ามีคนตายหลายแสนคนหรือว่าอาจจะถึง1ล้านคนนะคะในช่วงที่เขาอยู่ในอำนาจที่ยาวนานถึง32ปีในอินโดนีเซียก็มีสิ่งที่เรียกว่า mass grave หรือว่าหลุมฝังศพหมู่นะคะที่ในช่วงนั้นเนี่ยพอได้ฆ่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยก็นำเอาศพเข้าไปฝังรวมกันในหลุมขนาดใหญ่เหล่านี้นะคะมีการขุดพบกันในภายหลังนะคะจนเป็นเรื่องบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของเขาทีเดียว
สำหรับประเทศเมียนมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มีระบบประชาธิปไตยยาวเกือบ15ปีนะคะจนกระทั่งพลเอกเนวินทำรัฐประหารโดดเดี่ยวประเทศแล้วก็สะบักสะบอมด้วยความขัดแย้งแล้วก็ความโหดร้ายทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกประเทศหนึ่งคือมาเลเซียที่เคยมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่เก่าแก่อยู่มาตั้งแต่พ.ศ. 2473มีบทบาทในการต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าอาณานิคมอังกฤษสุดท้ายก็อ่อนแรงถูกปราบจนหนีไปอยู่ที่พื้นที่ป่าเขาชายแดนไทยมาเลเซียสุดท้ายก็ตกลงเซ็นสัญญาสันติภาพที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้อำนวยความสะดวกยอมรับข้อเสนอให้วางอาวุธแล้วก็ตั้งหลักฐานอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2532ค่ะโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประกาศเอกราชมาประเทศในภูมิภาคของเราแต่ละประเทศก็ระหกระเหินกันมาไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าสังคมหรือว่าเชื้อชาติแต่แล้วก็ลืมตาอ้าปากขึ้นได้ทางเศรษฐกิจในภายหลังนะคะเป็นเพราะว่าการพัฒนาที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมในราวๆทศวรรษที่1980แม้ว่าหลังจากนั้นจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตค่าเงินเนี่ยในพ.ศ. 2540กว่าจะฟื้นตัวได้ก็หลายปีแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำหลังโควิด-19 นี่แหละค่ะซึ่งดิฉันก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะคะว่าในที่สุดประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยก็จะต้องกลับมาฟื้นคืนตัวเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาค่ะถ้าจะเปรียบเทียบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นคนๆหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าพอถึงตอนนี้แต่ละคนต่างก็มีความหลังของตัวเองจะเข้าใจเขาได้ก็ต้องเข้าใจความหลังของเขาค่ะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะระลึกถึงความหลังทุกปีปีละครั้งในวันชาติหรือว่าวันประกาศเอกราชของเขาดังนั้นวันชาติก็ไม่ใช่วันจุดพลุธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นวันของการคิดถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองของแต่ละประเทศค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าวันชาติหรือว่าวันประกาศเอกราชของประเทศอาเซียนคือวันไหนกันบ้างเผื่อว่าใครบังเอิญได้ไปเยือนประเทศเขาในช่วงนั้นจะได้พกพาเอาความรู้เรื่องของเขาติดกระเป๋าไปบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะประเทศแรกคือเมียนมานะคะเมียนมาฉลองวันชาติในวันใดวันหนึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมที่บอกว่าในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดคำนวณตามปฏิทินจันทรคติฉลองในวันที่10หลังคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือน8ซึ่งเป็นเดือนจันทรคติของเขานะคะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นักศึกษาพม่าจากมหาวิทยาลัยร่างกุ้งได้เริ่มประท้วงต่อต้านเจ้าอาณานิคมอังกฤษเป็นครั้งแรกเขาต่อสู้กันยาวนานเลยนะคะกว่าจะได้เอกราชที่แท้จริงในวันที่1มกราคม2491สำหรับประเทศบรูไนที่เป็นเกาะเล็กๆกันนะคะวันชาติของเขาก็คือ23กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เขาฉลองเอกราชอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพ.ศ. 2527หลังจากการตกเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษนานถึง95ปีส่วนฟิลิปปินส์นั้นได้ประกาศเอกราชจากสเปนในวันที่12มิถุนายน2441แต่หลังจากนั้นไม่นานฟิลิปปินส์ก็ถูกอเมริกาเข้ายึดครองก่อนที่ญี่ปุ่นจะบุกในสงครามโลกครั้งที่2พอหลังสงครามสหรัฐก็มอบเอกราชคืนให้กับฟิลิปปินส์ในวันที่4กรกฎาคม2489ฟิลิปปินส์ก็เลยใช้วันประกาศเอกราชจากสเปนคือ12มิถุนายนเนี่ยเป็นวันชาตินะคะส่วน4กรกฎาคมเขาถือเป็นวันสาธารณรัฐแล้วก็เป็นวันมิตรภาพฟิลิปปินส์สหรัฐก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีวันชาติคล้ายๆกันว่าจะมี2วันค่ะวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซียคือวันที่17สิงหาคมซึ่งในวันนั้นในพ.ศ. 2492เนี่ยอินโดนีเซียประกาศเอกราชจากญี่ปุ่นที่เพิ่งแพ้สงครามแล้วก็จากเนเธอร์แลนด์ไปพร้อมๆกันอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าการตั้งประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะต้องดำเนินการเจรจารวบรวมแว่นแคว้นหมู่เกาะใหญ่น้อยกว่า 13,000 เกาะเข้ามาเป็นประเทศใหม่ประเทศเดียวในชื่ออินโดนีเซียเนี่ยก็ยากลำบากใช้เวลาหลายๆปีทีเดียว
ส่วนฝ่ายเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ยอมไปไหนนะคะกลับเข้ามาอีกแล้วก็รบกันไปอีกพักใหญ่สงสัยว่าเนเธอร์แลนด์จะเสียดายทรัพยากรของประเทศอินโดนีเซียที่ยังเหลืออีกเยอะนะคะสุดท้ายสหประชาชาติก็ต้องยื่นมือมาช่วยเจรจาเนเธอร์แลนด์จึงตกลงถอนตัวไปค่ะมาที่กัมพูชากันบ้างนะคะวันประกาศเอกราชของกัมพูชาคือ9พฤศจิกายนซึ่งในปี2496ฝรั่งเศสที่แพ้สงครามเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วก็ยินยอมคืนเอกราชให้กับกัมพูชาด้วยตามคำเรียกร้องของกษัตริย์นรดมสีหนุวันชาติเวียดนามคือวันที่2กันยายนซึ่งในปี2488นั้นเป็นวันที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสค่ะส่วนวันชาติของสิงคโปร์คือ9สิงหาคมในพ.ศ.2508ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยสิงคโปร์แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียแล้วก็ไปตั้งประเทศใหม่ด้วยเหตุผลความไม่ลงรอยกันทางเชื้อชาติทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะก่อนที่สิงคโปร์จะเข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาเลเซียสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชในพ.ศ.2506มาถึงประเทศลาวบ้างลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496เช่นเดียวกับกัมพูชาและเวียดนามหลังจากนั้นก็มีระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะมีระบบรัฐสภาพอมาถึงวันที่2ธันวาคม2518ลาวก็เลิกล้มระบบกษัตริย์เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงให้วันที่2ธันวาคมเป็นวันชาติลาวนับแต่นั้นสำหรับประเทศไทยที่ไม่มีวันประกาศอิสรภาพเนี่ยในสมัยของพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์จึงมีการประกาศให้วันเฉลิมพระชนพรรษาเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะเล่าให้กันฟังพอสมควรแล้วนะคะดิฉันก็หวังว่าเรื่องราวการก่อตั้งของประเทศอาเซียนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ทำให้คุณผู้ฟังเที่ยวอาเซียนแล้วก็ได้ยินบางเรื่องก็อาจจะร้องอ๋อเที่ยวสนุกขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast